สวัสดีวันที่3สิงหาคม2565ครับวันนี้พี่หนุ่มก็อยู่ที่หน้าศาลากลางจังหวัดนครนายกก็พาผู้เสียหายท่านหนึ่งไม่ขอเอ่ยนามใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งถ้าคู่กรณีเห็นก็คงจะรู้ว่าเป็นใครแต่เราจะให้ความนิยามของว่าเรามีตัวตนอย่างชัดเจนนะครับวันนี้ผู้เสียหายได้มายื่นเรื่องให้กับศูนย์ดำรงธรรมตั้งแต่วันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็ยื่นเรื่องเกี่ยวกับอันนี้พี่หนุ่มจะพูดโดยสังเขปนะโดยที่ข้อมูลทั้งหมดจะอยู่ในเรื่องราวที่ผู้เสียหายเขาเขียนแล้วก็ร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมไปก็จะเป็นเรื่องของนายตำรวจยศใหญ่คนหนึ่งนะครับมาใช้ชีวิตอยู่กินกับน้องผู้หญิงคนนี้กว่า11เดือนเกือบปีครับนะครับโดยใช้วาจาที่นุ่มลึกละมุนละไมใช่ไหมฮะกับตำแหน่งหน้าที่ยศใหญ่เต็มบ่านะครับออดอ้อนนะครับให้น้องเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเมตตาถือศีลภาวนาถูกไหมฮะแล้วก็จีบเราอ่ะใช้ว่าจีบเราอยู่สักพักนึงจนเราก็คิดว่าเขาเป็นคนดีละก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาเลยใช่ไหมฮะออกหน้าออกตาใช่ไหมพาไปไหนก็เรียกก็ลูกน้องเขาก็เรียกเราว่าคุณนายค่ะคุณนายครับนะเวลาไปไหนมาไหนเขาเอาลูกน้องไปด้วยกับเราบ่อยไหมก็ไม่ค่อยบ่อยค่ะไม่ค่อยบ่อยจะไปกัน2คนส่วนใหญ่ก็ไปกัน2คนถูกไหมใช่ค่ะแต่เวลามีกิจการอะไรเหมือนกับมีกิจกรรมอะไรก็จะเอาลูกน้องไปด้วยเอาลูกน้องไปด้วยค่ะในนามคุณนายวันเกิดเราก็เอาลูกน้องไปชงเหล้าวันเกิดเราเอาลูกน้องที่เป็นตำรวจเนี่ยนะใช่ค่ะคนขับรถค่ะคนขับรถที่เป็นพนักงานขับรถของสารวัตรเราใช้คำว่าสารวัตรแล้วกันนะครับไปชงเหล้าไปชงอะไรทำอย่างนี้ก็ได้เหรอนะครับโอเคมันอาจจะเป็นนอกเวลางานโอเคมันอาจจะเป็นอะไรนอกเวลางานทีนี้หลังจากอยู่กินกับเราพาเราไปเที่ยวรีสอร์ทไปเที่ยวต่างจังหวัดแม้กระทั่งจัดงานเลี้ยงฉลองอะไรให้เราจัดงานบวชลูกด้วยจัดงานบวชลูกให้เราด้วยในฐานะของผู้อุปถัมภ์ในฐานะของคุณพ่อไกลๆแล้วกันลูกเราก็นิยมชมชอบกับท่านคนนี้ยินดีพร้อมใจให้เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาแต่สุดท้ายท่านจะทำยังไงกับเราก็มีการคุยกับหญิงอื่นคุยกับหญิงอื่นคบกับหญิงอื่นค่ะคบซ้อนด้วยใช่ค่ะคบหลายคนมากค่ะ uh-huh. แล้วก็ตีตัวออกห่างเราพอเราถามอะไรอย่างเงี้ยว่าทำไมเราไปหาที่ทำงานไม่ได้เรา uh-huh. พยายามติดต่อตามตื้อตามง้อตามงอนท่านก็ uh-huh. รังเกียจเดียดฉันค่ะ uh-huh. แล้วก็บอกว่าเป็นคำสั่งของผู้กำกับสั่งไว้ว่าไม่ให้มาใกล้เรา uh-huh. ไม่ว่าพบที่ไหนก็ไม่ได้ uh-huh. เพราะว่าเราเป็นคนที่ไปหาหลักฐานที่จะเอาเรื่องแล้วก็ uh-huh. อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆเราอยากจะไปทำอย่างนั้นไหมหนูไม่อยากทำอย่างนั้นหรอกค่ะคือต้องการให้ท่านกลับมาเหมือนเดิมในสิ่งที่ท่านเคยให้สัญญาไว้อะค่ะคือเรารักเขาไปแล้วอะค่ะตอนนี้ยังรักอยู่ไหมตอนนี้ถามว่ารักไหมก็ยังรักค่ะแต่ต้องการกู้เกียรติค่ะต้องกู้เกียรติศักดิ์ศรีเพราะว่าเราไปไหนมีแต่คนบอกว่าโดนสารวัตรทิ้งแล้วก็กลายเป็นมือที่สามแย่งสามีชาวบ้านค่ะแล้วเรารู้มาก่อนไหมฮะว่าเขามีภรรยาอยู่แล้วไม่รู้ค่ะมารู้ตอนหลังที่ท่านถามท่านว่าภรรยาท่านบอกว่าท่านเดิมทีท่านบอกว่าท่านอยู่คนเดียวนะคะแล้วก็เลยมาถามกันลึกๆก็บอกว่ามีภรรยาแต่แยกกันอยู่8ปีแล้วทะเบียนล่ะทะเบียนไม่ได้หย่าทำไมอ่ะเพราะเขาไม่ยอมหย่าค่ะแล้วท่านก็เลยบอกว่าอยู่กับเราเนี่ยท่านต้องการให้ผู้ใหญ่มาสู่ขอเราโดยที่จะมีนายของท่านแล้วก็ผู้กำกับก็เคยพูดแล้วเราก็เคยคุยกับลูกน้องเคยคุยกับญาติพี่น้องค่ะแต่ตอนหลังมาท่านก็ไม่ได้ทำเราก็ไม่ได้ติดใจอะค่ะเพราะเราถือว่าอยู่กินกันด้วยใจที่บริสุทธิ์แล้วก็ดูแลกันเกื้อกูลกันอันนี้เราต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านผู้กำกับนะท่านผู้กำกับอาจจะไม่ทราบท่านสารวัตรอาจจะพูดเองว่าไปขอให้ผู้กำกับคือเราเคยเจอมาสู่ขออ๋อค่ะถูกไหมค่ะเพราะท่านผู้กำกับอาจจะยังไม่รู้ก็ได้แต่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็วันเกิดนะคะเขาก็ออกรถป้ายแดงให้เราคันหนึ่งแต่เป็นชื่อใครอ่ะจะเป็นชื่อของสารวัตรค่ะเขาเป็นสารวัตรเป็นคนผ่อนออกรถป้ายแดงให้เราค่ะแต่เป็นชื่อของเขาค่ะโอเคก็แน่แต่เป็นคนรถของเขาครับค่ะแต่ระหว่างนี้ก็อาจจะให้เราได้ใช้แล้วก็บอกว่าออกมาเป็นวันเกิดหนูค่ะออกมาให้ของขวัญวันเกิดแต่เป็นชื่อของเขาก็ไม่เป็นไรค่ะเซลเนี่ยรู้ไหมว่าเขาออกรถให้เรา
รู้ค่ะเซลล์ขายรถอ่ะรู้ค่ะโอเคเพราะว่าท่านก็ถามว่าเอารถสีอะไรอืมอะไรยังไงเดี๋ยวต้องถามแฟนก่อนอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมโอเคแต่ตอนนี้ท่านสารวัตรไม่ค่อยจะประสานงานอะไรกับเราแล้วช่วงหลังๆมาก็พอมีค่ะหลังจากที่รู้ว่าหนูมายื่นหนังสือศูนย์ดำรงธรรมท่านก็พยายามติดต่อกลับมาบ้างแล้วก็เห็นว่าคุยกันปกติหนูก็เลยคุยตามปกติบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่จุดประสงค์ในการที่มาคุยกับเราเนี่ยเพื่ออะไรเราพอทราบไหมก็น่าจะเป็นว่าประมาณว่าท่านอยากจะให้เราถอนเพราะท่านบอกว่าให้ถอนเถอะเพราะว่าไม่อยากจะมีเรื่องแล้วท่านก็จะกลับมาดูแลเราเหมือนเดิมแต่ทีเนี้ยพฤติกรรมที่เขาทำก็คือมันไม่ใช่อ่ะค่ะค่ะให้เราไปถอนบันทึกประจำวันที่โรงพักแล้วบอกว่าจะกลับมาดูมาเข้าร้านเราเหมือนเดิมมาอะไรเราเหมือนเดิมพอเราไปถอนแล้วท่านก็ไม่ได้มาเหมือนเดิมค่ะไปถอนเราเคยไปแจ้งลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเขาก็ให้เราไปถอนใช่ค่ะก่อนที่จะให้เราไปถอนเนี่ยก็คือมาพูดจาหว่านล้อมเราอย่างนู้นอย่างนี้มาหาเราค่ะแต่พอเราลูกน้องนะคะแต่พอเราไปถอนปุ๊บก็หายเงียบก็ไม่ได้หายเงียบค่ะก็คือก็ไม่ได้เข้ามาไม่ได้เข้ามาเลยเราก็บอกว่าให้นัดกันฝั่งตรงข้ามที่เราทำงานเราก็เลยถามว่าทำไมไม่มาที่ร้านเขาบอกว่าไม่มาไม่มาค่ะโอเคไม่เป็นไรนะวันนี้ทำไมถึงติดต่อประสานงานมาทางพรรคใหม่ของคือหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วหนูหาทางออกไม่ได้ครับหนูก็เลยจะเอาทางไหนดีครับก็เลยนึกถึงพี่หนุ่มค่ะก็พยายามติดต่อพี่หนุ่มว่ามีเบอร์โทรที่ไหนแล้วว่าพี่หนุ่มอยู่พักไหนพยายามติดต่อหาร่วมกับตันยูที่เรารู้จักบ้างติดต่อคนที่เรารู้จักบ้างแล้วก็เป็นที่สารวัตรพูดเคยพูดว่าพี่หนุ่มอ่ะเป็นคนที่แบบว่าเหมือนกับชอบไลฟ์สดแล้วก็อะไรประมาณเนี้ยค่ะโอเคไม่เป็นไรสารวัตรกับพี่หนุ่มไม่ได้มีข้อข้องแย้งบาดหมางกันเพราะนั้นพี่หนุ่มเอาความเป็นจริงเข้าว่านะครับถึงแม้เราจะเคยคุยกันแต่มันก็เป็นเรื่องงานแต่ในเรื่องอย่างนี้ผมรับไม่ได้นะครับเคสนี้หนูก็เลยคิดว่ามันไม่ได้ความเป็นธรรมแล้วหนูก็กลัวว่าเรื่องจะไม่ดำเนินการถึงไหนหนูก็เลยติดต่อพี่หนุ่มไปค่ะก็อย่างเช่นเคสนี้ตอนที่เรามาที่ศูนย์ดำรงธรรมเรามาเขียนเรื่องเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ดำรงธรรมเขามีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างเจ้าหน้าที่ตัวเล็กผู้หญิงก็มีการใส่อารมณ์กับหนูค่ะแล้วบอกว่ายังไม่รับเรื่องหนูก็เลยถามว่าทำไมถึงไม่รับเรื่องเขาบอกว่าเขาขอคุยกับโรงพักก่อนหนูก็เลยบอกว่าทำไมต้องโทรไปโรงพักในเมื่อก็เป็นตำรวจเหมือนกันน่ะเขาก็บอกว่าจะคุยไหมเรื่องที่เรามาร้องเนี่ยศูนย์ดำรงธรรมต้องเก็บไปเป็นความลับและเร่งรัดดำเนินการส่งไปตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่กลับกันเขากลับโทรไปถามที่โรงพักว่าจะให้รับเรื่องนี้ไหมแล้วเขาก็รู้ด้วยใช่ไหมเขาบอกใช่ไหมว่าเรามาร้องเรื่องอะไรเรามาร้องใครรู้ค่ะเพราะถามสวัสดิ์ว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าหนูไปร้องอะไรบ้างรู้เพราะเขาเป็นคนบอกเองว่ามีโทรศัพท์เข้าหาคุณโดยตลอดแล้วก็ไปร้องว่าเราไม่ได้ดูแลคุณ อะไรอย่างประมาณนี้ค่ะก็คือรู้รายละเอียดหมดเลยค่ะเขามีการถามไหมว่าเรามายื่นร้องเรียนเนี่ยเราต้องการอะไรไม่มีถามค่ะไม่ถามใช่ไหมไม่ใช่ว่าใครถามคะเจ้าที่ศูนย์ดำรงธรรมอ๋อเขาก็ถามหนูว่าไม่ต้องการค่าเลี้ยงดูหรอจะตกลงกันได้ไหมถ้าร้องเรียนไปเนี่ยแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่มันจะถึงขั้นแบบใหญ่โตแล้วมันมีการสอบวินัยหนูก็เลยบอกว่าหนูก็ต้องการให้สอบวินัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยใส่อารมณ์เคสนี้เราต้องการดำเนินเรื่องจนถึงที่สุดไหมใช่ค่ะจนถึงที่สุดนะใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดจะต้องมีการไกล่เกลี่ยยอมความก็ต้องต่อหน้าทางพรรคใหม่แล้วก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ข้าราชการระดับสูงเป็นพยานนะครับในการไกล่เกลี่ยยอมความเรื่องอย่างนี้โอเคอันนี้ถ้าคุณคิดว่าถ้าวันนี้ไม่มากับพี่หนุ่มคุณจะได้เอกสารตัวนี้กลับไปเลยไหมคงไม่ได้ค่ะเพราะที่แรกท่านบอกว่าอยู่หน้าห้องท่านรองอุดมเขตที่ศูนย์ดำรงธรรมนะคะแล้วทีนี้พอเรามาอีกรอบนึงมากับพี่หนุ่ มก็เลยได้เรื่องว่าเรื่องอยู่ข้างล่างท่านรองอุดมเขตก็ให้ความกรุณารีบติดตามประสานงานเอาเรื่องขึ้นมาดูและเซ็นเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะอันนี้เราได้รับเอกสารของเรามาแล้วส่วนตัวจริงนะครับก็จะเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมก็จะเร่งส่งไปที่กองกำกับการนะครับซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดภายในบ่ายวันนี้เดี๋ยวเรื่องนี้สรุปว่าเราจะดำเนินการจนถึงที่สุดก่อนถูกไหมฮะถ้าเขามาขอร้องขอความอนุเคราะห์ขอร้องอะไรเรายอมไหมจะต้องดูอะค่ะเพราะท่านก็ให้คำโกหกเราไว้เยอะอะค่ะก็คือต้องให้พี่หนุ่มพักใหม่แล้วก็
ผู้กำกับหรือผู้การล่าสุดนี่ล่าสุดเนี่ยละโอเคคุณเป็นคนที่ทำมาหากินมีธุรกิจเล็กๆอะไรที่ของตัวเองล่าสุดได้ข่าวว่าเขามีปัจจัยอะไรมาให้เหรออ๋อหนูบอกเขาว่าหนูเปิดร้านกาแฟอยู่กับมีเขาก็เลยบอกว่าให้เราช่วยอะไรบ้างหนูก็เลยถามว่าอยู่กับมีก็คือเหมือนปันเธอกับฉันหนูกับคุณเขาก็บอกถ้างั้นเราให้คุณตกแต่งร้าน 20,000 อ๋อ 20,000 ค่ะแล้วเราก็รับไว้หนูรับไว้ค่ะเรายินยอมที่จะเอาไปคืนไหมก็เก็บไว้แล้วก็ถ้าเกิดวันนั้นหนูก็กลัวว่ามันจะมีปัญหาอะไรหนูก็เลยบอกพี่หนุ่มหนูก็เลยว่าจะเอาไปคืนนะคะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเรื่องตรงนี้ถ้าเขาให้ด้วยความเสน่หาเขาก็บอกว่าให้ด้วยเสน่หาเพราะว่าร้านนี้เป็นร้านของเราด้วยเราอยากเป็นร้านของเราเลยใช่ไหมค่ะเป็นร้านของร้านชื่อร้านอะไรนะยูกับมียูกับมีคุณกับฉันค่ะคุณนี่หมายถึงไงคุณก็หมายถึงท่านแหละค่ะหมายถึงท่านนะครับหนูเป็นคนบอกเขาเองโอเคเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เราร้องขอความเป็นธรรมกู้เกียรติและศักดิ์ศรีของเรากลับคืนมาส่วนเรื่องอื่นๆค่อยว่ากันขอประธานอภัยคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ที่เราคอมเมนต์เข้ามาการุณาให้เกียรติสุภาพสตรีนะครับซึ่งก็ไม่รู้อีโนยเน่นะครับมีตำรวจยศใหญ่มาจีบเกี่ยวพาราศีไปอยู่กินกันฉันสามีภรรยาและสุดท้ายคิดว่าจะต้องตีตัวชิ่งหนีครับโดยไปมีผู้หญิงคนอื่นอันนี้การุณาให้เกียรตินะครับคนที่เขาอยู่ในนี้ด้วยคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับถ้าเกิดคอมเมนต์นั้นน่ะมันดูเหมือนว่าไปทำลายเกียรติและศักดิ์ศรีเขาด้อยค่าเขานะครับอันนี้ทางพรรคใหม่ขออนุญาตดำเนินการทางกฎหมายนะครับเราคอมเมนต์ในเรื่องที่ดีสร้างสรรค์ยอมรับกับข้อติชมนะครับเรายอมรับข้อติชมแต่กลับกันกรุณาให้เกียรติไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ถูกร้องและผู้ร้องด้วยนะครับก็ฝากไว้เดี๋ยวจากนี้ไปเราจะไปที่โรงพักพี่หนุ่มเนี่ยมีเรื่องที่จะต้องไปแจ้งความดำเนินคดีกับพวกเกียนคีย์บอร์ดนะครับก็เดี๋ยวจะพาน้องเข้าไปด้วยเพื่อไปขอคัดบันทึกประจำวันที่เคยร้องไว้เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานก็ถ้าน้องเขาสะดวกก็ตามไปด้วยกันถ้ายังไม่สะดวกก็ต้องมอบอำนาจให้พี่หนุ่มไปแต่ถ้าเกิดเรื่องแค่นี้ไปเองดีกว่าไม่ต้องมามอบอำนาจกันไปขอคัดแล้วกลับได้เลยไปเยี่ยมโรงพักซะหน่อยเพราะว่าหลังๆนี่เขาไม่ให้เราเข้าโรงพักเลยใช่ไหมค่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเยี่ยมที่โรงพักเนอะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับการทำงานของเราถ้าคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ติดต่อประสานงานมาในเพจพักใหม่เราพี่หนุ่มก็ยินดีแม้จะไม่ค่อยมีเวลาแต่ก็จะพยายามเจียดเวลามาดำเนินการดำเนินเรื่องให้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ